ทำจมูกแบบอิตาลีแค่เห็นก็เมื่อยเขียนดูวิธีศัลยกรรมในอิตาลีในศตวรรษที่14-15ตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่7-14ซึ่งเป็นช่วงที่ยุโรปเปิดรับศาสนาคริสต์เข้ามานั้นการศัลยกรรมในยุโรปถือเป็นว่าเป็นบาปนะครับผู้ที่ทำศัลยกรรมถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีตแต่ถึงกระนั้นในช่วงปี1415พบว่าบานคาเดบาคาศัลยแพทย์ชาวอิตาลีก็ได้ทำการศัลยกรรมจมูกให้กับชายผู้หนึ่งโดยใช้วิธีการแบบอินเดียนะครับคือการตัดผิวหนังจากบริเวณแก้มหรือหน้าผากมาปิดที่จมูกที่แหว่งไปจากนั้นจึงสอดท่อเข้าไปเพื่อเปิดรูจมูกหายใจจากนั้นขัดถูจมูกให้ที่ทำใหม่นี้ได้ด้วยผงขัดแล้วจึงปิดด้วยผ้าสะอาดต่อมาแอนโตนิโอบางคาหรือลูกชายของบางคาก็ได้พัฒนาวิธีการศัลยกรรมจมูกเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นให้รอยแผลเป็นน้อยลงแต่เป็นวิธีการที่แค่เห็นก็เมื่อยแขนจะแล้ววิธีศัลยกรรมจมูกของบางคาเนี้ยทำโดยการผ่าตัดเชื่อมผิวหนังที่ต้นแขนกับจมูกนะครับคนไข้จะต้องยกแขนเพื่อประยุงให้จมูกติดอยู่กับเนื้อแขนโดยมีอุปกรณ์ช่วยประยุงเป็นเวลานานถึง20วันหรือกว่าที่เนื้อต้นแขนที่ผ่าออกมาจะสมานกับจมูกโดยสมบูรณ์หลังจากที่เนื้อที่แขนสมานกับจมูกดีแล้วแพทย์ก็จะตัดเนื้อต้นแขนที่เชื่อมกับจมูกแยกออกจากกันจากนั้นในอีก14วันต่อมาผิวหนังบริเวณจมูกก็จะเริ่มเข้ารูปเข้าร่างดูมีรูปทรงที่ดวนเหมือนจมูกมากขึ้นเรื่อยๆวิธีการศัลยกรรมจมูกนี้ต่อมาเรียกกันว่าวิธีการแบบอิตาเลียน